สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ anyxposure.com กลับมาอีกครั้งนะครับกับอุปกรณ์ที่เป็น extension tube นะครับสำหรับเมาส์ Nikon นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ extension tube เมาส์ Nikon ที่เป็นขนาดวงแหวนขนาด25มิลนะครับก็คือเป็น1วงแหวนนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับจะเป็นแบบ1วงแหวนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจากเดิมเราจะมีจำหน่ายเป็นแบบ3ชิ้นนะครับคือมีเล็กกลางใหญ่นะฮะก็ตอนนี้จะเป็นแบบ1วงแหวนมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะมีรูปลักษณ์ลักษณะยังไงบ้างนะครับครับก็ตอนนี้เราแกะกล่องกันมานะครับก็จะเห็นรูปลักษณ์ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับก็ผมจะแนะนำเหมือนเดิมนะฮะก็แนะนำจากภายนอกกันก่อนนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีฝาปิดนะครับหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นสื่อการเจอนะครับอุปกรณ์นี้จะเป็นเมาส์โลหะอย่างที่เห็นนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นเมาส์โลหะนะครับก็จะแข็งแรงกว่าเมาส์ที่เป็นแบบพลาสติกนะครับหรือที่เป็นแบบพวกโพลีคาร์บอเนตนะฮะตัวนี้เป็นโลหะนะครับมีทนแรงเสียดสีได้ดีกว่านะครับเวลาเราประกอบอุปกรณ์เนี่ยบริเวณตรงเมาส์ตรงนี้เนี่ยมันจะเสียดสีกันนะครับซึ่งถ้าเป็นเมาส์แบบพลาสติกเนี่ยมันจะมีโอกาสแตกหักได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโลหะตัวนี้ก็จะคงทนกว่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะตรงนี้ก็จะมีขั้วคอนแทคนะครับสำหรับให้สื่อสารระหว่างตัวกล้องกับตัวเลนส์นะครับสามารถที่จะรองรับระบบออโต้โฟกัสระบบกันสั่นนะครับการวัดแสงการตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพทุกอย่างนะครับที่กล้องเนี่ยมีนะครับก็จะสามารถสื่อสารกันเลนได้เหมือนตามปกตินะครับตัวนี้เป็นของเมาส์ Nikon นะครับก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะมีพวกคอนแทคอย่างที่เห็นนี้นะฮะขนาดตัวนี้ก็จะเป็นขนาด25มิลนะครับ25มิลลิเมตรนะครับ25มิลเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือประมาณค่อนไปเกือบจะชิ้นใหญ่สุดของแบบชุดเต็มนะครับชุดเต็มเนี่ยมันจะมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็น12 2036นะครับตัวนี้ก็จะเป็น25นะครับเกือบเต็มชุดนะครับก็เรียกว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายแมลงพักเครื่องนะครับสินค้าทั่วไปที่มีขนาดเล็กต้องการขยายให้ใหญ่เนี่ยตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับเพียงแค่นำไปประกอบเข้ากับตัวกล้องนะครับแล้วก็ด้านนี้ประกอบเข้ากับเลนส์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะอยู่ระหว่างบอดี้กับเลนส์นะครับก็จะได้ภาพที่มีขนาดที่กำลังขยายที่ใหญ่ขึ้นนะครับเวลาประกอบใช้งานแล้วเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยขยายได้มากกว่า1ต่อ1ขึ้นไปนะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นเลนส์มาโครทั่วไปเนี่ยเลนส์มาโครราคาประมาณ10,000กว่าบาทนะครับมีอัตราขยายประมาณ1ต่อ1นะฮะแต่ว่าชิ้นเลนส์ของมาโครเนี่ยแน่นอนชิ้นเลนส์มาโครดีแน่นอนนะครับถ้าใครมีกำลังซื้อเนี่ยก็ซื้อแบบนั้นไปก็ไม่ผิดหวังนะฮะแต่ถ้าต้องการกำลังที่ขยายมากกว่านั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ไปต่อเพิ่มได้นะครับตัวนี้นี่ก็ไม่ได้มีชิ้นเลนอะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ามีชิ้นเลนแบบเหมือนแว่นขยายไปช่วยอะไรซึ่งไม่ใช่นะครับตัวนี้การทำงานของ extension tube เนี่ยมันจะเป็นการพูดง่ายคือเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนชิ้นท้ายเนี่ยแทนที่จะอยู่ในตำแหน่งปกติเนี่ยให้มันขยับออกห่างจากเซนเซอร์รับภาพนะครับแล้วมันก็จะทำให้เลนตัวนั้นเนี่ยมีระยะโฟกัสที่เป็นระยะประชิดนะครับระยะใกล้นะครับแล้วก็เมื่อเราสามารถถ่ายใกล้ได้โฟกัสได้ใกล้ได้มันก็จะทำให้ของชิ้นนั้นเนี่ยใหญ่ขึ้นบนเซ็นเซอร์รับภาพนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างในภาพตัวอย่างที่ผมเคยถ่ายกันมานะครับThank you.
ใจนะครับสามารถที่จะทำรายการสั่งซื้อผ่านจากหน้าเว็บ anyexposure.com ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับผมขอบคุณครับ